นิเพทิกะสูตรว่าด้วยธรรมปริยายชำแรกกิเลสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายก็ธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชําแรกกิเลสนั้นเป็นฉไหนดูกราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนา วิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเวทนาเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญา ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับสัญญาเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับอาสวะเธอทั้งหลายพึงทราบกรรม เหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับทุกข์ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกาม ดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกระภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปราถนาน่าใครหน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น อันน่าปราถนาน่าใครหน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดโพธัพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปราถนาหน้าใครหน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชื่อว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในวินัยของพระอริยเจา้าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณะพาสิดนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันนี้ต่อไปอีกว่าความกำหนัด ที่เกิดด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตนส่วนว่า ทีรชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกามเป็นไฉนคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งกามเป็นไฉนคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่งกามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในโธพธฐัพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามวิบากแห่งกามเป็นฉไฉนคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความไคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกามความดับแห่งกามเป็นไนคือความดับแห่งกามเพราะผัสสะดับอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปประการนี้แหล คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามดูกระพิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์ อันเป็นไปในส่วนแห่งการชํำแรกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกามข้อที่เรากล่าวว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกามเหตุเกิดแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกาม ดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวข้อที่เรากล่าวว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนา ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกราภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นไนคือพาะ เป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาก็ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นฉไหนคือสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่ทุกขเวทนา ที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรมีอยู่อทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรมีอยู่นี้เรียกว่าความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาเป็นฉไฉนคือ การที่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งเวทนาก็ความดับแห่งเวทนาเป็นฉไนคือความดับแห่งเวทนาย่อมเกิดขึ้น เพราะความดับแห่งภาษะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นข้อปฏิบัติ ที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูกระรภิกสูทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสเป็นที่ดับเวทนานี้ข้อที่เรากล่าวว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนา ความต่างกันแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวข้อที่เรากล่าวว่าดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา เหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกระภิกษุทั้งหลายสัญญาหกประการนี้คือรูป,ปรสัญญา สัทธะสัญญาคันธะสัญญารสะสัญญาโพธัพระสัญญาธรัมรมะสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาเป็นไนคือภาษะเป็นเหตุเกิดแห่งสัญญาก็ความต่างแห่งสัญญาเป็นไนคือ สัญญาในรูปเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในเสียงเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในรสเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในโพธพพะเป็นอย่างหนึ่งสัญญาในธรรมารมณเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างแห่งสัญญา ก็วิบากแห่งสัญญาเป็นฉไฉนคือเราย่อมกล่าวสัญญาว่ามีคำพูดเป็นผลเพราะว่าบุคคลย่อมรู้สึกโดยประการใดๆก็ย่อมพูดโดยประการนั้นๆว่าเราเป็นผู้มีความรู้สึกอย่างนั้นนี้เรียกว่าวิบากแห่งสัญญา ก็ความดับแห่งสัญญาเป็นไนคือความดับแห่งสัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งภาษาอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาดูกระรัภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญา ความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจันท์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสข้อที่เรากล่าวว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบสัญญาเหตุเกิดแห่งสัญญาความต่างแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าว ข้อที่เรากล่าวว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าว ดูกราภิกษุทั้งหลายอาสะวะสามประการคือกามาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะก็เหตุเกิดแห่งอาสะวะเป็นไนะคืออวิชชาเป็นเหตุเกิดอาสะวะก็ความต่างแห่งอาสะวะเป็นไนะคืออาสะวะที่เป็นเหตุ ให้ไปสู่นรกก็มีที่เป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็มีที่เป็นเหตุให้ไปสู่เปรตวิสัยก็มีที่เป็นเหตุให้ไปสู่มนุษย์โลกก็มีที่เป็นเหตุให้ไปสู่เทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งอาสวะ ก็วิบากแห่งอาสวะเป็นไนะคือการที่บุคคลมีอวิชชาย่อมยังอัตภาพที่เกิดจากอาวิชชานั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งอาสวะก็ความดับแห่งอาสวะเป็นไนะคือ ความดับแห่งอาสวะย่อมเกิดเพราะความดับแห่งอวิชชาอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะดูกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสเป็นที่ดับอาสวะนี้ข้อที่เรากล่าวว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ เหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวข้อที่เรากล่าวว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกรรม เหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกรรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทํากรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉนคือภาษาเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมก็ความต่างแห่งกรรมเป็นไฉนคือกรรมที่ให้วิบากในนรกก็มีที่ให้วิบากในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็มีที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มี ที่ให้วิบากในมนุษย์โลกก็มีที่ให้วิบากในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรมก็วิบากแห่งกรรมเป็นไนคือเราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามีสามประการคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันหนึ่งกรรมที่ให้ผลในภพที่เกิด หกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปหนึ่งนี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมเป็นไฉนคือความดับแห่งกรรมย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งภัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดประการนี้แหลคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรมดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวก ย่อมทราบชัดกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรนทร์อันเป็นไปในส่วนแห่งความชำแระก,กิเลส เป็นที่ดับกรรมนี้ข้อที่เรากล่าวว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมความดับแห่งกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าว ข้อที่เรากล่าวว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกวิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกขปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกขดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแม้ชาติก็เป็นทุก แม้ชราก็เป็นทุกข์แม้พยาธิก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ ก็เหตุเกิดแห่งทุกขเป็นไฉนคือตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ความต่างแห่งทุกข์เป็นไฉนคือทุกขมากก็มีทุกน้อยก็มีทุก์ที่คลายช้าก็มีทุกที่คลายเร็วก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งทุก ก็วิบากแห่งทุกขเป็นฉไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกอย่างใดครอบงำมีจิตอันทุกขอย่างใดกลุ่มรุมย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันทุบอกคร่ำครวนถึงความหลงก็หรือบางคนถูกทุกใดครอบงำแล้ว มีจิตอันทุก์ขใดกลุ่มรุมแล้วย่อมสแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุก์ขในภายนอกว่าใครจะรู้ทางเดียวหรือสองทางเพื่อดับทุก์นี้ได้ดูกระพิษุทั้งหลายเรากล่าวทุก์ว่ามีความหลงไหลเป็นผลหรือว่ามีการสแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุก์ขภายนอกเป็นผล นี้เรียกว่าวิบากแห่งทุกข์ก็ความดับแห่งทุกข์เป็นไนคือความดับแห่งทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งตัณหาอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แหลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดูกระภิษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยาสาวกย่อมทราบชัดทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกข์ วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรนทร์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชํำระก,กิเลสเป็นที่ดับทุกข์ข้อที่เรากล่าวว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุก์วิบากแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวดูกระพิกสุทั้งหลายนี้แหละเป็นธรรมปริยาย ที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสจบนิเพที่กะสูตร